เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูขอแต่กูไม่เวลาสวัสดีครับผมจือนะฮะไงชิวจัดอ่ะวันนี้อยู่กับพี่สบอนนะครับสบอนเกมกากหรือสบอนโอฮาน่าหรือว่ามีคนอื่นไม่ใช่อ้าวเป็นคลิปเหมือนนานมาแล้วนะเกือบปีแล้วผมเคยทำคลิปสัมภาษณ์พี่อาร์มไปคลิปหนึ่งแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์เยอะมากสัมภาษณ์คนอื่นหน่อยสัมภาษณ์คนอื่นบ้างสัมภาษณ์ชีวิตความเป็นไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปลั่นไว้ว่าก็คอมเมนต์เยอะๆสิเราจะสัมภาษณ์ได้ครบทุกคนเลยก็เลยต้องมาทำโอเคเราก็ได้ดูในมุมหลายๆมุมนะมุมตลกมุมอะไรของโอฮาน่าพี่โอฮาน่าแล้วแล้วก็อยากรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังอะแต่ละคนเป็นมายังไงชีวิตมายังไงไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะไม่เหมือนต่างที่ต่างถิ่นเกิดมาต่างที่ต่างถิ่นใช่มอเตอร์ไซค์ก็เยอะจัดเลยเฮียกูไม่ถ่ายคลิปก็ไม่ขับกันนะเฮียมึงถ่ายตอนเย็นน่ะเขาเลิกงานเขากลับบ้านกันดิเออโอเคเป็นคำถามง่ายๆสักแบบ68คำถามก็ไม่ได้คิดอะไรมามากมายเอาแบบจริงจังเลยนะจริงจังเลยพอก่อนดังก็เป็นคนปกติใช่ป่ะพอดังมาแล้วเนี่ยพี่ขี้แบบมันหอมขึ้นป่ะปกติคนเรามันขี้เหม็นนะพอเป็นคนดังปุ๊บขี้หอมป่ะขี้ใครหอมอ่ะไม่มีหรอกขี้หอมไม่ขี้ตั้งแต่ดังมาเนี่ยยังชักเว้าอยู่ป่ะมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างมีบ้างเหรอพี่คนดังชักเว้าอ่ะเฮ้ยคนดังชักเว้ามึงไม่เคยกูก็ชักแต่ผมยังไม่ดังไงเอ้าไอ้เกี้ยวเรื่องแบบนี้มันจำกัดความด้วยเหรอว่าคนดังแม่งต้องห้ามชักเว้าคนไม่ดังชักได้นะคนดังห้ามชักอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเหี้ยมันเป็นเรื่องเสรีอ่ะไอ้เหี้ยเรื่องทางเพศอ่ะไอ้สัตว์มึงอย่าบูลลี่เรื่องนี้นะเว้ยซีเรียสเรื่องชักเว้ามันไม่ได้เหี้ยคนเรามันต้องมีมันก็เป็นเรื่องปกติเหี้ยกูอยากจะรู้แบบว่าดาราดังๆเนี่ยอย่างเช่นหล่อๆเลยแบ็คแฮมอ่ะกูต้องมีบ้างแหละจริงๆต้องมีแอบบ้างนะมันก็ต้องมีแอบแบบแต่แบบเราจะต้องมาบอกให้ใครรู้อ่ะบางทีแบบว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูขอแต่กูไม่เวลาเอ้าจริงป่ะคนดังชักว่าวอ่ะกูเอ้ากูว่าเขาต้องคิดอย่างนี้กูไม่มีเวลาต้องไปแบบเล้าโลมต้องไปแบบอะไรเงี้ยกูเสร็จตรงเนี้ยภายใน10นาที5นาทีจบบินปั้นขึ้นมาเองเลยนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศต่อได้ อะไรเงี้ยมึงต้องรอให้มันแบบพร้อมก่อนอ่ะคือหดอยู่ปั้นขึ้นเองเลยปั้นขึ้นแบบในระยะเวลาเร็วเลยกูว่าไม่ก็คนอย่างนั้นก็คนเหี้ยเกินผมทำนะคนอย่างนั้นก็คนเหี้ยเกินผมทำนะจริงเหรอจังหวะรีบไปคุณบ้าได้ไงน่ะทำไมอ่ะมึงไม่มีแบบอะไรที่แบบว่าอารมณ์นึกคิดเลยพี่จะรอให้หำแข็งแล้วก็ค่อยเดินห้องน้ำไม่ได้เพื่อนรอเอาน้ำไปปกติก่อนแล้วก็ซัดเลยปั้นขึ้นมาใหม่ถ้าจังหวะดีก็แบบแอบเอาหูฟังเข้าไปดูด้วยถ้าไม่มีหูฟังก็เป็นดูหนังใบละครใบปิดเสียงไว้สุดเข้าเรื่องก่อนแม่งเนี่ยนอกเรื่องไหนชัดการเป็นเรียนอะไรเนี่ยการเป็นเรียน18บวกนะโอเคดูจากหลายคลิปนะเห็นโดนเซลเยอะเรื่องแบบว่ายาเสพติดเรื่องแบบว่าวัยรุ่นเกเรจริงไหมจริงจริงอ่ะจริงคือสภาพแวดล้อมมีส่วนสังคมรอบข้างสังคมรอบข้างมีส่วนตอนวัยรุ่นเพื่ออะไรหน้ามันอ๋ออันนี้เอาฮาหรือเอาจริงจังเอาผมกลัวมันจะเครียดกันไปไงอ๋อคือไอ้ทีนี้ก็ตลกใหญ่นะเรื่องพวกเนี้ยจะเป็นเรื่องตลกแล้วเอามาโอเคกูมีลำเนาเป็นแบบคนงานตอนแรกรู้แล้วนะรู้แล้วว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยหากันไปคือรุ่นพี่อ่ะคือรู้แล้วว่ารุ่นพี่ว่าติดเลยไม่ได้ว่าติดคือแบบพี่ผมอยากเอามาปล่อยว่ะอ๋อกูถึงขั้นขายด้วยนะขายเออแล้วทีนี้ไปติดคุกไปได้ยังไงโดนจับได้ไงคือ
ไพ่เล่นอะไรกันอยู่นี่แหละแบบนั่งเล่นไพ่เล่นอะไรกันอยู่ไม่รู้แบบมันเป็นแบบโต๊ะแบบตรงคล้ายๆเขาเรียกว่ากลางหมู่บ้านอะกลางที่มันมีต้นไม้มีสวนหย่อมอะไรเงี้ยฟิลๆนั้นอะเออแล้วไงต่อกูไปถึงปุ๊บไม่ถึง5นาทีมั้งตำรวจลงอ้าวแล้วพี่ก็เอี่ยวด้วยดิเนี่ยเราทำให้เขาเห็นน่ะว่าเราสามารถทำได้อ่ะจริงอะไรเงี้ยพี่แม่งสุดยอดจริงว่ะโหนี่แฟนคลับพี่จริงไม่ดวงใจอ่ะในใจเราอ่ะจะเชื่อมั้ยว่ากูต้องซักกางเกงจะมีไอดอลสักกี่คนน่ะพี่แบบสุดอ่ะสุดยอดอ่ะในใจครับผมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชีวิตของซาบอนโอฮาน่านะครับกับชีวิตการชักว่าวแล้วก็การติดคุกเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของจื้อด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจื้อนะครับสำหรับนี้ของจื้อแล้วก็พี่ซาบอนขอลาไปก่อนอ้าวจบแล้วเหรอจบแล้วเหี้ยสัมภาษณ์ธรรมดาไม่เป็นฮะทาหน้าเพื่อก็จะได้ฮาไงจะเอาฮาถึงไหนไอ้สัตว์มันจะได้ตลกกูเนี่ยกูไม่ใช่แก๊งสามชาตินะไอ้เหี้ยกูใช่พี่หม่ำพี่เท่งพี่หน่งนะอ๋อมึงคิดว่ากูเป็นคนไม่ตลกก็เลยทาแป้งให้มันตลกอย่างนี้เหรอเปื้อนเลอะไปหมดเดี๋ยวรอบหน้ากูไม่ถ่ายให้แล้วนะไอ้สัตว์ที่รายการเหี้ยอะไรเนี่ย